สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่โรงงานผลิตฝาปิดกระบะท้ายของ Mountain Top นะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวการติดตั้งฝาปิดกระบะท้ายของรถผมละกันนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวมาหลายที่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าสัมภาระของเราด้านหลังเนี่ยมันชักจะเลอะเกินไปแล้วก็เลยมองหาฝาปิดกระบะท้ายมาสักระยะนึงแล้วครับวันนี้ก็ตัดสินใจจะติดของ Mountain Top ก็วันนี้นะครับมีโอกาสดีได้เข้ามาติดตั้งแล้วก็เยี่ยมชมการผลิตฝาปิดกระบะท้ายของ Mountain Top ด้วยนะครับฝาปิดกระบะท้ายของ Mountain Top นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่นำเข้ามาจากประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็วัสดุหลายๆชิ้นนะครับก็นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนึงเลยนะครับที่ผมเนี่ยได้เห็นงานประกอบจริงๆจากเพื่อนๆนะครับที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าของ Mountain Top เนี่ยค่อนข้างจะสวยดูดีแล้วก็ถูกใจนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศงานติดตั้งของรถผมนะครับว่าจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรนะพี่ MTR MTR ในรุ่นที่ผมติดตั้งนะครับเป็น MTR มูลค่า 36,000 บาทนะครับก็อันนี้รวมติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกกลุ่มมีคอร์สนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษส่วนลดอีกประมาณ 2,000 บาทนะครับเงื่อนไขเนี่ยลองไปสอบถามกับทางเพจ Mountain Top Thailand ดูนะครับว่าเขามีเงื่อนไขอย่างไรนะครับในการติดตั้งนะครับส่วนแรกเนี่ยสำหรับรถวีคอร์สที่มีโลบาร์เนี่ยนะครับก็จะเอาตัวโลบาร์เนี้ยซึ่งปกติเราไม่สามารถนั่งทับหรือว่ารับน้ำหนักจุดนี้ได้นะครับตัวเนี้ยเราจะเอามาติดฟองน้ำกันน้ำนะครับรอบเลยแล้วก็ยึดติดไปเลยนะครับเพื่อป้องกันน้ำนะครับให้เข้าได้น้อยที่สุดนะครับในส่วนของเหล็กชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ประคองตัวโลนะครับแผ่นบานเลื่อนนะครับให้อยู่ด้านบนเสมอกับขอบกระบะทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูงานติดตั้งแผ่นนี้กันอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะยึดตัวโลบาร์ให้แน่นสนิทกับขอบกระบะเลยนะครับทำแบบนี้ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็บริเวณจุดยึดบาร์ของเก่านะครับก็จะเอากรอบพลาสติกออกนะครับเพื่อติดตั้งตัวที่เป็นฐานรองรับของบานเลื่อนบานสไลด์นะครับบริเวณนี้นะครับเราจะเจาะยึดเจาะไลเนอร์นะครับเพื่อยึดน็อตนะครับในส่วนของรูน็อตนะก็ในตัวรถนะครับมันมีรูทำล้อไว้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเจาะรถเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบมาสำหรับตรงรุ่นเลยนะครับเพื่อลดการเจาะรถให้มากที่สุดก็เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เอาไว้รองรับรางสไลด์นะครับก็จะใช้ยึดกับตัวขาจับของตัวบาร์ติดรถเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำการเจาะรถเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่เอากรอบที่มันครอบขาอยู่ออกเท่านั้นนะครับแล้วก็ยึดตัวเหล็กนี้เข้าไปเพื่อรองรับรางสไลด์ได้เลยนะครับหลังจากที่เราติดตั้งแบบนี้ทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับก็มาเช็คดูนะครับว่าระยะห่างระหว่างบาร์กับตัวขอบกระบะเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาปรับตั้งนะครับหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่ติดตั้งฝาปิดกระบะท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งที่ผมเลือกใช้ของ Mountain Top นะครับเพราะว่าเราสามารถแยกประกอบชิ้นส่วนที่เป็นฝาปิดกระบะท้ายด้านนอกนะครับแล้วยกขึ้นไปติดตั้งได้เลยนะครับโดยที่จะไม่ต้องไปเจาะยึดทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่ผมเคยติดตั้งแล้วเนี่ยก็จะประสบปัญหาตรงที่ว่าการติดตั้งต่างๆเนี่ยจะต้องเจาะยึดรถค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าแบบนี้ครับเราเจาะยึดแค่บริเวณหน้า2รูเท่านั้นนะครับที่เป็นคานเหล็กชิ้นแรกที่ผมให้ดูในตอนแรกนะครับแล้วก็ยกตัวบานเลื่อนนี้ขึ้นไปติดตั้งได้เลยแค่นี้ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เหมือนเป็นตัวประคองใช่ไหมให้มันโลมันนั่งอยู่วันนี้ถูกต้องครับโลมันจะนั่งครับยังคงเฝ้า
ก่อนที่เราจะปิดตั้งเนี่ยเราต้องเอาซิลิโคนใต้ตรงนี้ก่อนเพื่อจะปิดรูให้หมดตรงนี้จะเป็นรูอยู่ช่องว่างใช่ครับเพื่อทำซีลกันน้ำไว้ให้หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเจาะไลเนอร์อีกทั้งหมด4จุดนะครับเพื่อเป็นรูระบายน้ำนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราระบายน้ำจากตัวฝาปิดกระบะท้ายนะครับมันจะทะลุไปที่ไลเนอร์แล้วก็ลงไปที่กระบะด้านล่างนะครับส่วนคนที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วน้ำจะขังในกระบะหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าที่กระบะรถเรานะครับด้านหน้าเนี่ยมันเป็นรูขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้ระบายน้ำได้อยู่แล้วนะครับใครที่สงสัยนะครับให้ลองไปดูรถที่ศูนย์บริการนะครับที่เขายังไม่ได้ติดไลเนอร์ครับจะเห็นว่าบริเวณด้านหน้ากระบะมันมีรูขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนว่าทำไมน้ำถึงไม่ขังใต้กระบะครับจากนั้นนะครับที่เราได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็ทดลองเปิดปิดแล้วก็มาทำตัวล็อกฝากระบะท้ายนะครับตรงนี้นะครับใครจะไม่ทำไม่เจาะไม่ตัดก็ได้นะครับคือเราไปติดตัวที่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกของฝากระบะท้ายแทนได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ให้ช่างเจาะยึดไปเลยนะครับเพื่อทำตัวล็อกกับตัวฝาปิดกระบะท้ายนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าตัว D-Max ฟรี2020นะครับไฟท้ายเนี่ยหายกันบ่อยมากนะครับตรงนี้ก็พอจะช่วยได้นะครับป้องกันการขโมยไฟท้ายของรถเรานะครับนั้นเรียบร้อยนะครับสำหรับงานติดตั้งฝาปิดกระบะท้ายของ Mountain Top นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกเลยหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็แนวทางการติดตั้งนะครับที่ดูค่อนข้างจะเรียบร้อยออกแบบมาได้ค่อนข้างจะลงตัวนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆพิจารณานะครับหากใครสนใจนะครับลองไปติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ Mountain Top Thailand นะครับสอบถามโปรโมชั่นแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนลดหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆนะครับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeช่องให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปลองใช้งานจริงนะครับว่ามันจะกันฝนกันฝุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ